พี่พูดเกินตอนแรกเนี่ยพี่นี้ใส่เสียอย่างชอบเดินถามแล้วไม่ดีไปยืนประจำที่เดี๋ยว นะไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่าเอาไว้ว่าของมนุษย์เนี่ยมันวิเศษยังไงนะจะรู้ได้ไงเลือดไหลผ่านไตเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่กรองออกมาได้ใช่ไหมฮะที่เป็น GFR ใช่120 cc ต่อนาทีเท่ากับกี่ลิตรเท่ากับกี่ลิตรต่อเท่าไหร่นะเท่ากับกี่ลิตรต่อวันเท่ากับกี่ลิตรเดียวต่อวันกี่ลิตรเท่าไหร่อ่ะเนาะ173เนาะประมาณเกือบก็ราวๆง่ายๆ180เยอะไหม180ลิตรต่อวัน180ลิตรแล้วเราฉีดออกมาเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่เอง 2.5 ประมาณ2ลิตรโอ้แล้วที่เหลือไปไหนหมดอ่ะดูดกลับใช่ไหมวิเศษไหมโอ้ยดูดกลับหมดเลยกองมาคือถ้าปล่อยออกมาหมด180ลิตรคงตายเนาะใช่ไหมกินน้ำไปวันละแค่ไม่เท่าไหร่เองนะ180ลิตรใช่ไหมต่อวันคราวนี้เอ๊ะแล้วเนี่ยอันนึงก็คือหน้าที่ของการกรองอันที่สองก็คือดูดกลับใช่ไหมดูดกลับก็ถึงบอกว่าขับออกมาแค่2ลิตรแต่ว่าที่เหลือเท่าไหร่100ประมาณ178ลิตรเนี่ยดูดกลับหมดเลยเป็นหน้าที่ของอะไรนะเป็นหน้าที่ของทูบูใช่ไหมเพราะทูบูไม่เพียงแต่ดูดกับน้ำดูดกับอะไรได้อีกเพราะว่าพลาสมาไม่ได้มีแค่ส่วนของน้ำอย่างเดียวถูกต้องไหมมีส่วนของอะไรอีกกลูโคสอะมิโนแอซิดอิเล็กโทรไลต์และอะไรอีกยูเรียดูดกับยูเรียด้วยอะไรอีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมที่เป็นของดีอ่ะของดีมีเยอะแยะมากมายนอกเหนือจากนั้นยังมีอะไรอีกควบคุมอะไรอีกความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายใช่ไหมกรดเบสในร่างกายใช่ไหมกรดควบคุมได้ยังไงอ่ะเลือดเป็นกรดดูดกลับไปขับเพิ่มขึ้นปัสสาวะก็ต้องเป็นถูกต้องก็ต้องขับกดออกไงเออเห็นไหม pH ในร่างในเลือดคนเราเท่าไหร่ 7.4 บวกลบเท่าไหร่ 0.05 แล้ว pH ในปัสสาวะล่ะปกติเท่าไหร่มีใครรู้บ้างยังไม่รู้เพราะยังไม่เรียน6บวกลบบวกลบบวกลบ2เนาะบางคนก็บอก 1.5 แล้ว2นะแต่จริงๆก็ไม่ค่อยแทบจะไม่เคยเห็นไปถึง8นานทีก็จะเจอ8หรือว่าเจอ4ทีแต่ค่อนข้างยากนะอ่ะเห็นไหมมันก็จะต่างกันนิดนึงในปัสสาวะกับในเลือดเพราะอะไรทำไมถึงต่างกันเลือดตั้ง7แน่ในปัสสาวะปกติทำไมมันไม่7อ่ะมันเป็น6อ่ะมีใครรู้บ้างทำไมไม่เท่าในร่างกายอ่ะทำไมต้องออกมาต่ำกว่าร่างกายนิดนึงอ่ะ
ช่ไหมในปัสสาวะมันต้องมีพวกเมตาบอไลต์ตัวอื่นด้วยใช่ไหมฮะซึ่งเมตาบอไลต์ตัวอื่นที่ออกมาเป็นส่วนเกินเนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นพวกไดเทอร์เบิลแอซิดแล้วก็พวกอะไรนะอินเตอร์เมเดียตเมตาบอไลต์ของเคปไซเคิลที่ไตดีขับออกมาได้อินเตอร์เมเดียตเมตาบอไลต์ของเคปไซเคิลเกิดจากอะไรเราออกกำลังกายเรามีอินฟลามเมชันมีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ออกมาใช่ไหมหรือมีสเตรสมีอะไรก็ออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้เกิดขึ้นในร่างกายตลอดเวลาพวกนี้ต้องโดนขับเป็นปกติอยู่แล้วปัสสาวะจึงไม่ได้เท่ากับ7ยูรีน pH ปกติจึงไม่เท่ากับ7จึงเท่ากับ6นะแต่ก็จะ vary เป็น range ออกมาเป็นบวกลบ2นะฮะนอกเหนือจากเรื่องของดูดกลับและขับกดสมดุลกดเบสละหน้าที่อะไรอีกอันนี้คือแค่ทบทวนนะยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะยังมีหน้าที่อะไรอีกนอกนั้นก็เรื่องของซินเทติกนะและดีท็อกซิฟิเคชันซินเทติกมีอะไรสร้างอะไรไตสร้างอะไรบ้างอีริโทพอยตินเนาะสร้างที่ไหนนะเซลล์ชื่ออะไรหรอสร้างจักต้าเหรออะไรนะเอ็กซ์ตร้าโกลบูลามีเซนเจลเซลใช่อีกที่นึงก็คืออยู่ที่เพอริแคปิลารีใช่ไหมมีเซนเจลเซลนะบ้าสมัยพี่เป็นเด็กอะตอนอยู่ปี2เนาะอาจารย์วาลีสอนตอนนั้นมันมีเซลชื่อเลซิส L A C I S เลซิสเซลเป็นตัวสร้างนะแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ยก็ความเชื่อนั้นก็ลดลงก็ไปเจอตัวใหม่นะเรซิสเซลก็ทำหน้าที่เป็นแค่เหมือนเซลล์คล้ายยืดหยุ่นคอยพยุงอะไรเงี้ยตัวกลูโมล่าอะไรเงี้ยนะแต่ก็พบว่ามันก็อาจจะสร้างได้แต่น้อยมากนะฮะนี่คือซินเทติกอย่างอื่นนะวิตามินตัวอื่นมีอะไรไหมวิตามินดีเนาะมันทำอะไรอ่ะมันสร้างหรือว่ามันยังไงเติมอะไรฮะเติมหมูไฮดรอกซีที่ไหนที่1อัลฟาเติมวันที่ให้กับอะไรจำได้25โอ้ยแสดงว่าโอเคละไม่ต้องสอนละรู้เรื่องนะนอกนั้นก็ดีท็อกซิฟิเคชันเนาะเวลาเก็บเราจะตรวจเนี่ยเราก็ต้องเก็บก่อนเนาะเห็นไหมการตรวจปัสสาวะเนี่ยมันจะช่วยประเมินฟังก์ชันได้หลายอย่างเนาะดูได้หลายอย่างเนาะเอาน้ำมาตรวจในส่วนที่พี่พูดไปแล้วก็คือในส่วนของประเมินการขับน้ำประเมินเรื่องไบโอเคมีคอลประเมินเรื่องเซลล์ตอนเบสิกตอนแรกต้องรู้จักวิธีเก็บก่อนวิธีเก็บมันก็มีหลายอย่างผู้ป่วยเก็บเองเก็บโดยมีคนช่วยหรือว่าต้องช่วยให้คำแนะนำหรือว่าอันสุดท้ายคือแพทย์เก็บให้ถามว่ามันต่างกันยังไงทำไมต้องแบ่งเป็น3อันการเก็บเองก็คือส่วนใหญ่ก็คือผู้ป่วยก็ตื่นเช้ามาก็ไปเก็บแล้วส่งตรวจเนาะธรรมดาเนาะมันก็จะมีส่วนที่บางอย่างที่มันเก็บยากต้องให้คนมาช่วยบอกเช่น time urine collection ต้องบอกว่าเก็บตามเวลาคุณต้องเก็บเอากระบอกไปนะครับต้องเก็บตื่นเช้ามา8โมงฉีดทิ้งก่อนหนึ่งแล้วเก็บตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปฉีดทิ้งเนี่ยคือไม่ต้องเก็บนะครับแต่หลังจากนั้นปวดฉีดทุกครั้งเก็บทุกครั้งนะใส่ขวดเราก็จะมีตัวสารเป็น preservative ใส่ไว้ให้ไม่ให้ปัสสาวะมันเปลี่ยนแปลงรูปจนถึง8โมงเช้าของอีกวันหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือเป็น24 hour urine อันนี้คือภายใต้ supervisor ค่ะมีคนแนะนำหรือจะเป็นการเก็บแค่12 hour ก็คืออันนี้จะใช้เฉพาะกลุ่มที่มันนับฟอร์ม element ก็คือเป็นพวกเซลล์เขาอะพวกเซลล์เขาเนี่ยเขาเรียกว่า at this ใครอ่านชีสที่พี่เขียนไว้แล้วอะจะมีเขียนไว้ในนั้นนะประมาณน่าจะเยอะที่สุดในเล่มนี้แล้วมั้ง100กว่าหน้านะaddis นะฮะก็คืออันนี้ก็จะเก็บแค่12ชั่วโมงแต่วิธีการเก็บไม่ต่างกันนะครับ
นอกจากนั้นก็มีการเก็บทำไมต้องเก็บปัสสาวะตอนเช้าครั้งแรก7หรือ8อาจจะเป็น first หรือ second void urine มีเหตุผลไหมมีใครรู้บ้างทุกอย่างคำตอบทุกอย่างมันมาจากฟิสิโอโลจีทั้งหมดประโยชน์ของการเก็บ first หรือ second void urine มันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีเฉลยในเรื่องโปรตีนหลังจากเก็บอันนี้คือวิธีเก็บโดยซูเปอร์ไวเซอร์ใช่ไหมต่อไปก็คือเป็นการเก็บโดยที่แพทย์เก็บให้ก็มีวิธีการก็คือเก็บใส่สายสวนให้ผู้ป่วยแล้วก็เก็บปัสสาวะมาตรวจหรือในเด็กเล็กๆที่ปัสสาวะเองไม่ได้เราจะใช้วิธีการทำซูเปอร์พิวบิกซิสพังเรียกแท็บปิ้งยังไม่ซิสตอสนะซิสตอสนั้นเปิดถาวรอันนี้แค่แท็บปิ้งเฉยพ่อแม่ก็จะแบบโกนกระวายแต่ว่าถ้าเด็กเซฟซิสตัวเล็กๆเป็นนิวบอร์นแล้วก็ติดเชื้ออะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นอิมเมอร์เจนซี่คอนดิชันที่ต้องรีบเก็บปัสสาวะเพราะต้องรีบให้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะอย่างเร่งด่วนอันนี้ก็จะใช้วิธีเก็บนะการเก็บก็คือเราเห็นผนังหน้าท้องเราเนาะเราคลำไปบริเวณกระดูกนะพิวบิกซิมไฟซิสใช่ไหมเห็นไหมเลื่อนขึ้นมานิ้ว2นิ้วอ่ะแท็บได้เลยยังไงก็เจอนะฮะแต่ถ้าสูงไปกว่านั้นก็มีโอกาสที่ไอตัวแบดเดอร์มันจะเริ่มแยกออกจากผนังหน้าท้องละมีโอกาสจะแทงเข้าเบามากกว่าเพราะว่าถ้าเซฟซิสท้องอืดลำไส้มันจะมากองตรงช่องละข้างล่างพอดีเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะแท็บเนื้อกระดูกพิวบิกซิมไฟซิสขึ้นไปไม่มากนะทำความสะอาดเพ้นเรียบร้อยแล้วแท็บออกมาแล้วก็กดปิดไว้เหมือนเจาะเลือดธรรมดานะไม่ค่อยมีความอะไรน่ากลัวแต่อย่างไรแต่ต้องทำภายใต้คนที่เคยทำนะหมายถึงว่าเดี๋ยวน้องไปอยู่กุมารจะต้องโดนสอบออสกี้เนาะเขาจะถามว่าทำไงน้องก็ต้องอธิบายวิธีทำก็ติ๊กให้คะแนนตามขั้นตอนนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ทำทุกรายนะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ถ้ารอได้เด็กเก็บเองก็เก็บก่อนก็เอาเป็นยูรีนแบ็กไปแปะหน้าท้องแล้วก็ปล่อยให้เขาปัสสาวะเองก่อนนะครับโอเคอันนี้วิธีเก็บหลังจากเก็บมาได้แล้วเราดูอะไรบ้างดูตั้งแต่สีก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนที่ไปถึงขนาดนั้นก็คือเราได้ปัสสาวะมาแล้วมันมีช่วงเวลาบอกไหมว่าภายในเวลาเท่าไหร่ถึงจะดีที่สุดในการตรวจปัสสาวะ1ชั่วโมงมีใครให้ตัวเลขอื่นไหมมีไหม1ชั่วโมงคือดีสุดดูทันทีเก็บได้แล้วดูทันทีมีใครให้ตัวเลขมากกว่านี้ไหมนะมีคนบอกว่าไม่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่เกิน2ชั่วโมงทำไมไม่เกิน2ชั่วโมงเพราะอะไรถ้านานเกินแล้วเป็นไงปัสสาวะเป็นไงสีเปลี่ยนเข้มขึ้น2น้ำระเหยไปเนาะอะไรอีกแบคทีเรียโอเวอร์โกรทแบคทีเรียโอเวอร์โกรทเดี๋ยวจะมีพาร์ทที่พูดถึงไนไตรใช่ไหมมันเปลี่ยนยูเรียเป็นไนไตรแล้วเกิดอะไรขึ้นปัสสาวะเป็นไงพูดผิดเปลี่ยนยูเรียเป็นแอมโมเนียโดยเอนไซม์มันชื่อไนไตรถูกต้องไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นปัสสาวะเป็นไงเป็นด่าง pH ที่เราควรจะวัดได้ในปัสสาวะเป็นกรดก็เปลี่ยนไปก็กลายเป็นด่างแล้วอะไรอีกไว้นานเกิดอะไรขึ้นอีกประโยชน์ของด่างมีไหมประโยชน์ของกรดมีไหมประโยชน์ของปัสสาวะเป็นกรดมีไหมประโยชน์ของมันคือมันทำให้ฟอร์มเอลิเมนต์หรือว่าแคสหรือว่าเซลล์คงรูปอยู่ได้ฟอร์มเอลิเมนต์ก็มีอะไรบ้างอ่ะก็พวกแคสนั่นแหละแคสต่างๆไฮยาไลแคสเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกทีนะแกนูล่าแคสต่างๆมันเป็นยังไงนะทิ้งไว้นานๆเกิดอะไรอีก
ผลึกก็ตกตะกอนใช่ไหมไอ้ผลึกที่ไม่ควรจะเห็นก็มาเห็นไงเนาะอย่างอื่นมีอะไรไหมตะกี้มีเพื่อนก็บอกไปเนาะแบคทีเรียมันโตแล้วก็เยอะโอเวอร์โกรทเยอะแล้วก็จะเจอแบคทีเรียเยอะแยะไปหมดจริงๆอาจจะไม่เยอะก็ได้ก็จะแปลผลผิดคิดว่าคอนทามิเนตใช่ไหมตัวฟอร์มตะกี้นี้บอกว่าฟอร์มเอลิเมนต์ก็จะสลายตัวเซลล์ก็จะสลายตัวอ่ะโอเคอีกอันหนึ่งก็คือตัวบิลิรูบินเป็นไงจะตรวจได้เป็นไงถ้ามีจริงๆไม่ควรจะมีแต่ถ้ามีเป็นไงก็จำนวนจะลดลงเพราะอะไรพวกนี้เจอแสงแล้วมันเกิดออกซิเดชันใช่ไหมตัวมันก็สลายตัวใช่ไหมก็ทำให้ปริมาณที่คุณจะตรวจวัดได้ก็วัดได้ต่ำกว่าความเป็นจริงได้แล้วจะไปดูอันนึงประโยชน์ก็คือกลิ่นก็มีประโยชน์นะกลิ่นเดี๋ยวจะสรุปให้ดูอีกทีอโรมาติกเป็นไงรู้จักอโรมาติกไหมอโรมาติกกลิ่นยังไงนะกลิ่นยังไงนะกลิ่นอโรมากลิ่นอะไรฉุนเป็นเนาะมีประโยชน์ไหมหรือเหม็นแบบเหมือนอะไรบูดอะไรเงี้ยมีประโยชน์ไหมมีนะสีกลิ่นคงไม่ต้องมีรสเนาะไม่ต้องชิมนะแล้วก็จะดูอิเลเมนต์ดูสดมันก็ไม่ค่อยเห็นเนาะบางทีมันน้อยมากคุณจะต้องไปปั่นก่อนปั่นก็ปั่นที่ 3,000 รอบนะต่อนาทีนะประมาณ5นาทีแล้วก็เอาตะกอนมาดูถ้าเกิดจะดูพวกอิเลเมนต์นะฮะสมัยก่อนก็มีหมดอะไอ้ที่บอกว่ารสเนี่ยมีจริงคนโบราณเอามาชิมด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ต้องนะมันแบบดาร์กไซด์มากนะอีกอันนึงฟองเยอะฟองน้อยสีของฟองมีประโยชน์ฟองเยอะบอกอะไรโปรตีนเยอะเนี่ยเก่งมากสีของฟองสีเหลืองเขย่าแล้วมีสีเหลืองบิลิรูบินเก่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรเทสนะโฟมเทสใช่ไหมโฟมเทสถ้าเห็นฟองเยอะเป็นสีเหลืองนี่ก็ให้สงสัยบิลิรูบินนะฮะเนี่ยสีเนี่ยเห็นไหมสีมีประโยชน์เนี่ยก็สรุปไว้เนาะสีจางก็ปัสสาวะเยอะได้รู้ใช่ไหมมีสีอื่นไหมสีอะไรบ้างอะปัสสาวะสีแอมเบอร์สีเหลืองเป็นไงคอนเซนเทรตหรือมีวินเยอะมีสีเขียวไหมคิดว่ามีไหมเอาสีฟ้าดีกว่าสีฟ้ามีไหมมีสีฟ้ามีเกิดจากอะไรนะไอ้นะยาก็ได้บางครั้งมีพวกแบคทีเรียบางตัวติดเชื้อแบคทีเรียบางตัวเช่นสูโดมานาสสูโดมานาสบางสปีชีส์เนาะก็ทำให้ปัสสาวะมีสีผิดปกติได้นะครับแต่ว่าคนนั้นต้องกินอาหารบางอย่างที่มันมีอะมิโนแอซิดบางชนิดอะเข้าไปด้วยแล้วมันย่อยปกติจะไม่ได้ติดเชื้อตัวนี้แล้วก็จะสีอย่างนี้ทุกคนนะฮะจะเกิดในพวกที่นอนติดเตียงนานๆโดนฟีดอาหารบำรุงอ่ะมันมีอะมิโนแอซิดบางตัวนะพี่ก็จำชื่อมันไม่ได้ละแต่พอฟีดไปแล้วเยอะๆมันขับออกทางยูรีนแล้วแบคทีเรียตัวนี้ก็เปลี่ยนสีปัสสาวะให้เป็นสีน้ำเงินเป็นอะไรนะ Purple Urine Syndrome นะฮะสีส้มก็ได้นะสีดำก็มีสีเขียวก็มีเนี่ยมีทุกสีลองไปดูแต่ไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะครับใสขุ่นก็คิดถึงอะไรเป็นตะกอนของอะมอร์ฟัสหรือว่าเป็นอะไรเซลล์ใช่ไหมพวกติดเชื้อกลิ่นแอมโมเนียปกติกินแอมโมเนียเนาะอโรมาติกหรือกลิ่นสวีทหรือกลิ่นฟรุตตี้ก็เนี่ยไงอะซิโตนอะคีโตนเนาะคีโตนเป็นไงอ่ะคีโตนคืออะไรอ่ะ
มันเป็นสารที่เกิดจากการอะไรนะเมโทซึมของอะไรไขมันใช่ไหมเมโทซึมมันต้องแบบมันไม่สมบูรณ์เนาะมันถึงออกมาเป็นคีโตนเนาะคีโตนมีกี่ตัวในร่างกายคน3ตัวมีปีนตัวไหนบ้างอ่ะใครจำได้บ้างเขาห้ามเดินไปอินเวดน้องแต่ว่าน้องอยากตอบพี่ขอเดินหน่อยมีกี่ตัวนะ3ตัวคีโตนครับอะซิโตนอะซิโตนอะซิติกอะซิโตนอะซิเตตตัวไหนอีกตัวนึงตัวนี้สำคัญเพราะว่าตัวนี้มีเยอะที่สุดตอบได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเรียงกันไปเบต้าไฮดรอกซีบิวทิเลตใช่ไหมตัวนี้สำคัญเพราะเยอะสุดถ้ามีก็ส่วนใหญ่เป็นพวกไหนอะที่ไม่ซึ่งไขมันโอ้เนาะเพราะว่าใช้น้ำตาลไม่ไหวเนาะอินซูลินไม่พอเนาะเลยไปทำอะไรเช็คไขมันแทนอย่างอื่นนะมีอะไรไหมซาเวชันซาเวชันแล้วมีอะไรอีกไหมแอลกอฮอล์ใช่ไหมกินแอลกอฮอล์เยอะๆใช่ไหมอันนี้พูดไปแล้วเนาะเคลียร์ต่างๆนะเฮซี่คลาวดี้เทอร์บิทเขาก็บอกว่าเคลียร์เป็นไงใสใช่ไหมมองเห็นเฮซี่ก็เริ่มแบบมองเห็นอยู่แต่ว่าเห็นตัวอักษรไหมไงก็ยังชัดอยู่คลาวดี้เริ่มเห็นตัวอักษรไม่ค่อยชัดละแต่เทอร์บิทคือไม่เห็นตัวอักษรคือเอา newspaper test เนี่ยคือเอาแกล้งสื่อพิมพ์มาแล้วก็เอาขวดปัสสาวะไปวางแล้วก็ดูตัวอักษรหนังสือพิมพ์ผ่านขวดปัสสาวะเนาะกลิ่นให้ดูอันนี้โฟมพูดไปแล้ว specific gravity พี่เกิดนำไปตอนแรกแล้วบอกว่าอุ้ยไตมหัศจรรย์มากเลยเท่าไหร่น้ำไหลผ่านไตเท่าไหร่นะวันหนึ่งเท่าไหร่180 ลิตรนี่อาบได้เลยอ่ะใช่ไหมถังน้ำ5 ลิตรเคยเห็นไหมที่ห้าหกลิตรเนี่ยที่ถังใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยกี่ถังอะเท่าไหร่นะกี่ถังนะ30 ถังเหรอใช่ไหมเอามาเทรวมกันอะนั่นคือเลือดที่ไหลผ่านไตลงไปอาบจมน้ำตายด้วยใช่ไหมแต่ไตเก็บหมดเลยแล้วก็ขับออกมานิดเดียวเองเนี่ยวิเศษมากเวลาเราจะดูไอ้ฟังก์ชันเนี้ยอันเนี้ยเอาไว้ดูฟังก์ชันเนี้ยมันดูยังไงนะเลือดเท่าไหร่เขาเรียกนะ specific gravity มันวัดอะไรต้องการจะวัดใจของเขาอะที่คิดเทสเนี่ยต้องการจะวัดโมเลกุลของสารใช่ไหมที่แขวนลอยอยู่ในน้ำปัสสาวะเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยเนาะเยอะมากเยอะหรือน้อยเท่าไหร่เนาะดีที่สุดคือการวัดออสโมลาริตี้แต่เทสทำง่ายไหมมันทำไงนะเดี๋ยวออสโมลาริตี้เคยเรียนใช่ไหมออสโมลาริตี้พี่คุ้นๆว่าเรียนสมัยมัธยมนะไม่รู้เหมือนกันที่วัดอะไรนะความหนาแน่นป่ะถ่วงจำเพาะของสารน่ะจากที่เอาน้ำในน้ำกลั่นในปริมาตรเท่ากับสิ่งที่จะวัดอ่ะเอามาใส่แล้วก็เอาอีกขวดนึงเป็นขวดแก้วอ่ะแล้วก็ใส่ของเหลวที่ต้องการจะวัดนะแล้วก็เอ้ยโทษทีอันนี้พูดผิดอันนี้เป็นความเฉพาะออสโมลาริตี้คือวัดโมเลกุลของสารโดยการต้มให้จุดเดือด
ให้ถึงจุดเดือดปกติน้ำกันจุดเดือดเท่าไหร่100นะ100แล้วก็จุดเยือกแข็งเท่าไหร่0อันเนี้ยคุณสมบัติของน้ำกันจุดเดือด100จุดเยือกแข็ง0เวลาจะวัดออสมอลิตี้ก็คือเทียบเขาวัดโมเลกุลไม่ได้โดยตรงเขาเลยเทียบว่าถ้าเกิดสารนั้นมันเป็นมันไม่มีสารแขวนลอยเลยคุณจะต้องเทียบเท่ากับน้ำกันแต่ถ้ามีสารแขวนลอยอยู่มันทำให้จุดแทนที่วัดจุดเดือดมันยากวัดจุดเยือกแข็งง่ายกว่าจุดเยือกแข็งเปลี่ยนแปลงไปนะ 1.828 อะไรเงี้ยต่อไอ้1หน่วยมิลลิออสโมลต่อกิโลกรัมน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเงี้ยมันก็ทำยากไหมต้องไปใส่เครื่องไม่ได้เบสไซด์เขาบอกว่ามีเทสดีกว่านั้นไหมก็คือไปวัดความถ่วงจำเพาะความถ่วงจำเพาะคือเอาน้ำเหมือนกันใส่ปริมาตรเท่ากันแล้วก็เอาส่วนที่จะวัดไปถ่วงดูว่ามันลอยหรือจมแล้วก็ดูว่าอย่างไรแต่ส่วนใหญ่มันจะต้องจมเพราะมันหนักกว่าน้ำใช่ไหมก็จะจมลงเท่าไหร่นั่นก็คือว่าความถ่วงจำเพาะและที่ต่างว่ามันเท่ากันนะคราวนี้เขาก็บอกแต่มันจะมีข้อจำกัดอยู่เดี๋ยวพี่จะบอกทีหลังในเลือดของคนเราอะออสโมเท่าไหร่300โดยเฉลี่ย300ถูกไหม300มิลลิออสโมต่อลิตรหรือกิโลกรัมน้ำอะไรเงี้ยอันเดียวกันใช่ไหมลิตรก็พันกิโลกรัมน้ำก็1,000เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นออสโมลาริตี้นะตัว L จะเป็นต่อกิโลกรัมน้ำแต่ถ้าเป็นออสโมลาริตี้ตัว R จะเป็นต่อลิตรประมาณสักความออสโมลาริตี้เท่าไหร่พี่จำได้ว่ามันน้องเรียนใน PBL ไปแล้วอะออสโมในเลือดอะเท่าไหร่อันที่300คือเลขหยาบๆตัวเลขละเอียดเท่าไหร่200เท่าไหร่280นะบางเล่มก็บอก275แล้วแต่ว่าน้องไปเลือกสแตนดาร์ดเทคบุ๊กเล่มไหนมาอ้างอิงก็ราวๆ280ถึง295ใช่ไหมฮะก็ประมาณเนี้ยแต่ว่าเวลาเราเทียบง่ายๆก็ประมาณ300เนาะจะเทียบเท่ากับยูรินสเปซิฟิกแกรวิตี้1,010เวลาอ่านยูรินสเปซิฟิกแกรวิตี้อย่างเงี้ยมันจะมียังไงนะ 1.003 อย่างเงี้ยเราจะไม่อ่านว่า1.003เราจะอ่านว่าอะไรนะ1,003นี่ก็1,035เวลาคิดรู้ได้ไงว่า1,010ถ้าพี่บอกว่าในเลือดออสโมล300เทียบเท่ากับยูรินสเปคสเปซิฟิกแกรวิตี้1,010เพราะงั้นเราก็ใช้ last two digit 2ตัวเลข2ตัวหลังคูณก็พี่ใช้ทริคว่าคูณ30อะเพราะมันเท่ากันนะ30คูณ10ก็เป็น300แต่ก็จะมีบางคนก็บอกว่าเอามันก็จริงๆมันก็ vary curve มันก็จะห่างออกเวลาเรามาพลอตกราฟอะไรเงี้ยก็จะไม่ตรงกันสักทีเดียวก็จะใช้40แต่พี่ก็จะใช้30มันก็จะง่ายนะก็จำแบบพี่ก็ได้ใช้30คูณหนังสือฝรั่งชอบใช้40คูณแล้วแต่นะฮะค่าปกติก็บอกว่าคนเราทำปัสสาวะเจือจางได้เท่าไหร่มากที่สุดเขาบอกว่าเวลาสอนเนี่ยจะต้องเอาความรู้ปี2มาเมิร์จกันกับปี3มันจะได้ต่อกันเป็นเรื่องเดียวกันกันนี้เลยต้องถามว่าร่างกายไดรูซยูรีนได้เจือจางเท่าไหร่การไดรูซยูรีนเป็นหน้าที่ของทูบูส่วนไหน collecting duct นะเจือจางเท่าไหร่ต้องเป็นส่วนไหน cortical หรือ medullary เดียว medullary นะทำงานประสานกันระหว่าง medullary collecting duct กับ thick ascending rim ของ loop overhead layer เพราะมันต้องเก็บ
ารที่คงออสโมให้เมมโมรีในส่วนนั้นเป็นไฮเปอร์ออสโมลาริตี้เพื่อที่น้ำฝั่งเมมโมรีเมมโมรีคอลเลกติ้งดักจะได้ดูดกลับเข้ามาในอินเตอร์ซีเชียมได้ถูกต้องไหมแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าร่างกายมีน้ำเกินตัวดิแอซิ้งริมของระบบออกเฮนเลย์ก็จะลดการเก็บโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็ยูเรียเพราะฉะนั้นในส่วนเมมโมรีคอลเลกติ้งดักก็จะมีความเจือจางมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นน้ำในส่วนของเมมโมรีคอลเลกติ้งดักก็จะจางไปด้วยเพราะมันไม่สามารถที่จะดูดน้ำกลับเข้าไปในเมมโมรีอินเตอร์สติเชียมได้ถูกต้องไหมฮะคราวนี้ก็เลยจะถามว่าไอ้หน้าที่ดังกล่าวเนี่ยแม็กซิมัมของมันเนี่ยมันทำให้ปัสสาวะเจือจางได้ออสโมต่ำสุดเท่าไหร่นะ90ประมาณ90ฉลาดเนี่ยใช้คำนวณเอาใช่ไหมก็จริงๆอ่ะก็ราวๆนั้นน่ะประมาณ50นะเพราะงั้นก็เลยจะมีว่าในหนังสือก็จะเขียนว่าถึง 1,300 แต่จริงๆอ่ะก็อาจจะ 1,200 ก็ได้เนาะ2 3เป็น6ไงใช่มั้ยก็จะมีบางเล่มก็ 1,200 แต่การวัด specific gravity ด้วยวิธีมันมี2วิธีโดยใช้เครื่องวัดความถ่วงเฉพาะกับดู refractometer ใช่มั้ยเคยดูมั้ยเคยเห็นมั้ยที่เป็นอันกล้องยาวๆแล้วก็เอาน้ำปัสสาวะหยดลงไปในกล้องแล้วก็ดูการหักเหของแสงอันนั้นจะมีความคลาดเคลื่อนประมาณสัก0.002เนี่ย1ถึง2เนี่ยจะค่าที่วัดได้ด้วยวิธีนั้นจะสูงกว่าความเป็นจริงนิดนึงเพราะฉะนั้นเขาเลยให้ค่าปกติตรงเนี้ยเป็นที่ 1,300 จะไม่ได้ 1,200 อะไรเงี้ย 1,100 กว่า 1,200 เงี้ยจะไม่ใช่จะให้ที่ 1,300 เพราะว่าบวกความคาดเคลื่อนไปนิดนึง maximum ทำให้ concentrate ได้อะไร 1,305 เนาะก็ในเนี้ย35เท่าไหร่1,200ออสโมเท่าไหร่เข้มข้นสุดปัสสาวะเข้มข้นสุดออสโมลาริตี้ในปัสสาวะเท่าไหร่1,200ถูกต้องไหมที่ตอนเรียนเคาน์เตอร์เคอร์เรนต์แมคานิซึมอะเคาน์เตอร์เคอร์เรนต์มัลติพลายเออร์เคาน์เตอร์เคอร์เรนต์เอ็กซ์เชนเจอร์จำได้ไหมที่เขาบอกว่าจุดที่ต่ำที่สุดใช่ไหมมีความเข้มข้นของออสโมลาริตี้เท่าไหร่1,200ไม่เชื่อไปเปิดหนังสือปี2อ่านได้เลยเขียนว่า 1,200 เลยตัวเลขนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอา30หารไปยังไงเท่าไหร่นะ 1,040 แต่ก็เหมือนกันการวัดด้วยตัวนี้มันก็มีค่าความเคลื่อนอยู่เลยให้แค่ 1,035 ไม่ถึง 1,040 แต่โดยคร่าวๆประมาณนั้นนะครับเนี่ยคือการวัดพี่ก็ไปหารูปเพราะมันไม่รู้จะไปดูที่ไหนละเครื่องมันโบราณเนาะที่วัดความถ่วงเฉพาะที่เอาน้ำพี่จำได้ว่าพี่ทำการทดลองสมัยอยู่มัธยมอะที่ไอ้หลอดแล้วใส่ของเหลวแล้วก็ไปหย่อนลงในแล้วก็วัดความสูงของไอ้ตัวเนี้ยไม่รู้ยังเรียนกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยวัดความสูงว่ามันขยื่นต่ำลงไปมันต้องตกไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยตัวที่นี้ต้องลอยนะลอยอันนี้ปัสสาวะข้างนอกเป็นปัสสาวะข้างในเป็นน้ำแต่เวลาเขาวัดหรือข้างในเป็นน้ำข้างนอกเป็นปัสสาวะแล้วแต่ถ้าเกิดความเข้มข้นสูงตัวนี้ก็จะลอยขึ้นแต่ตรงนี้ความเข้มข้นต่ำตัวนี้ก็จะจมลงตัวนี้เป็นเครื่องที่ใช้ตามวอร์ด refractometer ใช่ไหมที่ส่องดูต้องใช้ปัสสาวะเต็มแถบก็หยุดให้เต็มแล้วก็อันนี้แปะลงไปแล้วก็ส่องดูว่าสีมันตัดที่เท่าไหร่ตัวนี้ก็มีค่าความเข้มข้นประมาณ0.002อะไรประมาณนี้นะ1ถึง2ประมาณนี้ส่วน pH ก็เล่าให้ฟังเนาะการวัด pH ก็มีค่าความคลาดเคลื่อนเหมือนกันวัด pH ไปก็บอกไปแล้วว่าเราต้องการจะดูฟังก์ชันของอะไรนะการขับกดใช่ไหมขับกดว่าเลือดเป็นกดล็อกยังขับกดได้ไหมใช่ไหมโอ้หลับไปแล้วแสดงว่าพูดไม่น่าตื่นตาตื่นใจสงสัยต้องใช้เดี่ยวไมโครโฟนแบบโน้ต
โน้ตอุดมนะหรือว่าใช้เดินถามดีเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเราวัดความจะวัดความเป็นกรดของปัสสาวะอย่างเงี้ยเนาะแล้วคราวเนี้ยทำไมตาแดงๆอันนี้คือเสียใจใช่ไหมร้องไห้วัดความเป็นกรดของปัสสาวะอย่างเงี้ยมันถ้าทิ้งปัสสาวะนานเป็นไงนะก็จะเป็นด่างค่ะเป็นด่างเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าแบคทีเรียมันเปลี่ยนตัวไหนอ่ะเปลี่ยนแอมโมเนียเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนยูเรียค่ะเป็นแอมโมเนียค่ะตัวไหนครับแบคทีเรียตัวไหนทุกตัวป่ะไม่ค่ะเอ้าเหรอค่ะจริงมั้ยมั่นใจค่ะแล้วตัวไหนไม่เปลี่ยนอ่ะถามตัวที่เปลี่ยนนะแต่อันนี้ไม่ถามว่าถามตัวที่ไม่เปลี่ยนอีโคไลค่ะเอ้าเหรออีโคไลอันแรกตัวอื่นมั้ยก็แล้วแต่ตัวค่ะแล้วแต่ตัวก็ตัวที่ไม่เปลี่ยนอีกตัวนึงก็คือเป็นพวกสเต็ปใช่ไหมแต่ตัวที่เป็นโปรโตไทป์คือโปรเทสมิราบิลิสเนาะนะโปรเทสมิราบิลิสเนี่ยเกิดปัญหามากเลยเพราะว่ามันชอบเปลี่ยนไงแล้วคราวนี้พอเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีผลึกคริสตัลอยู่บางอันที่แบบชอบตกตะกอนในด่างมากเลยอะนะตัวนั้นก็คือแมปคือแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟตหรือกลุ่มที่เป็นทริปเปิลฟอสเฟตพวกนี้ชอบตกตะกอนแล้วเกิดนิ่วได้ง่ายเพราะฉะนั้นโปรเทสแต่มักจะเราจะชอบเจอว่ามันติดเชื้อร่วมกับคนไข้ที่เป็นนิ่วที่มีชื่อเฉพาะว่าแซกฮอนโซนใช่ไหมแซกฮอนอ่ะในการวัดความเป็นกรดเนี่ยอันนี้สอนแบบเบสิกพอน้องขึ้นคลินิกจะเราจะต้องเก็บละเอียดเพราะว่าเวลาเราตั้งปัสสาวะไว้ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยไอตัวกรดมันจะทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วการวัดค่าความเป็นกรดนั้นจะได้ค่าต่ำกว่าความเป็นทุกทีจะได้ความเป็นกรดน้อยกว่าความเป็นจริงความเป็นกรดน้อยกว่าคือเป็นด่างเพราะฉะนั้นเขาจะใช้วิธีการแก้ไขโดยการหยดเป็นมินเนอรัลออยล์ไว้ข้างบนผิวน้ำของปัสสาวะป้องกันไม่ให้ปัสสาวะทำปฏิกิริยากับอากาศข้างบนนะแล้วก็ค่อยไปวัดอันนั้นจะทำเทสในกลุ่มคนไทยเป็นเยอะก็คือโรค renal tubular acidosis ก็คือร่างกายนะเลือดเป็นกรดแล้วร่างกายขับกรดไม่ได้ด้วยสาเหตุต่างๆเมืองไทยมีหลายไทป์เลยเป็นจีเนติกทางภาคอีสานนะอันนี้พูดให้รู้เฉยต่อไปเรื่องกลูโคสนี่หมู่มากเพราะเรียนเบลเคมาแล้วเนาะแล้วตรวจไว้ทำไมนะกลูโคสตอนแรกบอกแล้วฟังก์ชันของไตยังไงนะเก็บของดีมีประโยชน์เก็บของดีมีประโยชน์ใช่ไหมคงไม่ต้องถามซ้ำเนาะก็มีน้ำตาลมีอะไรอย่างเงี้ยอะมิโนแอซิดมีอะไรอีกน้ำตาลอะมิโนแอซิดอะไรอีกที่มีประโยชน์อิเล็กไรต์บางชนิดอ่ะโอเคแต่น้ำมันก็อาจจะไม่เก็บทั้งหมดมีอะไรอีกที่มีประโยชน์เวขาบอ่ะมีอะไรอีกที่มีประโยชน์เก็บอะไรอีกอุ๊ยทำไมเหมือนไม่ได้เรียนเลยอ่ะ แต่พี่มั่นใจว่าอาจารย์จิตวินาน่าจะสอนนะมีอะไรอีกอะที่มีประโยชน์เก็บอะไรยูริกเนาะแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมหลายตัวฟอสเฟตอันนี้เก็บได้หลายตัวนะอ่ะโอเคแล้วเมื่อเก็บแล้วถ้ามันเก็บไม่ได้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอะเก็บไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็ทำให้เกิดโรคหลายชนิดใช่ไหมหนึ่งในนั้นก็คือมีโรคทางเจเนติกดิซีสที่ชื่อแฟนโคนายซินโดรมนะพอสมองทูบูไม่สามารถเก็บอะไรได้เลยนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บแม้ได้แม้กระทั่งใบขาบ
มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเป็น renal tubular acidosis ชนิด proximal type 2ก็คือเสียที่ proximal tubule ร่างกายไม่เก็บเลยปล่อยมันหมดเลยทั้งถ้าเป็น complete form ก็คือทิ้งมาหมดทิ้งน้ำตาลทิ้งยูริกทิ้งอะไรอีกฟอสเฟตทิ้งอะไรอีกอะมิโนแอซิดทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลือดก็เป็นกรดร่างกายก็กระดูกก็บางอะไรเงี้ยนะการตรวจด้วยปัสสาวะเนี่ยเป็นการตรวจสกรีนที่ดีมากๆเพราะเราจะสามารถดีเทคพวกนี้ได้คราวนี้ก็ต้องมากลับมาที่ว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่ที่บอกว่าปกติเนี่ยเราจะสามารถตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะได้ไหมได้เมื่อไหร่ได้เมื่อกินน้ำตาลไปเยอะจนน้ำตาลในสายเลือดเกินเทสโชของอะไรของพอสมอลทูบูที่จะเก็บกับน้ำตาลทั้งหมดใช่ไหมเท่าไหร่น้องบอก180ใช่ไหม180มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในเลือดเท่าไหร่ปกติประมาณ100นี่โอ้โหออกมาต้อง180เนาะบางอันก็200ก็เลยเป็น180ถึง200มันก็จะรั่วออกมาหมดเพราะฉะนั้นผิดปกติไหมกลุ่มนี้ไม่ผิดปกติเอ้าแล้วจะรู้ได้ไงว่าผิดปกติเออก็1ดูฟาสติ้งบัตชูก้าด้วยอันที่2ก็เก็บตอนฟาสติ้งไงเก็บปัสสาวะตอนฟาสติ้งไงเพราะฟาสติ้งเก็บปัสสาวะตอนฟาสติ้งก็ไม่ควรจะเจอน้ำตาลถูกต้องไหมถ้าเจอน้ำตาลก็แสดงว่าผิดปกติจริงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ้ย1สูงด้วยโรคเมตาบอลิกเช่นเบาหวานหรือเปล่าวะไอ้2ก็คือน้ำตาลในเลือดไม่สูงแล้วอะไรก็อีเนี่ยแหละนะโรคนี้แหละแฟนคนนี่ซินโดรมนี่แหละนะฮะโอเคนอกนั้นก็จะเจอพวกนี้ได้นะเพกนันซี่ที่เทสโชมันกูโค้ดมันต่ำลงใช่ไหมเป็นโรคไฮโปไทรอยด์มาลิแกนซี่อะไรพวกนี้นะบางชนิดแต่พวกนี้มันแรฟอร์มเราจำเฉพาะที่คอมมอนไปก่อนเนี่ยอันนี้ให้ดูคุ้นๆไหมแต่พี่ว่าคล้ายๆกับสไลด์ของอาจารย์สิบวีนาเนาะคล้ายๆไหมรั่วเกิน180กี่โมงแล้ววะต้องรีบละเดี๋ยวเกิด180ปุ๊บเป็นไงอันนี้ renal threshold นะ tubular reabsorb tubular filtrate นะลบกันส่วนที่เกินตัวนี้ก็คือส่วนที่ออกมาในปัสสาวะตัวนี้เกิดขึ้นในคนปกติได้เพราะฉะนั้นต้องเก็บตอน fasting แล้วก็ดูในเลือดร่วมด้วยการตรวจด้วยมันก็จะมี2ปฏิกิริยาเนาะอันที่1ก็คือเป็นต้องอาศัยกลูโคส